ไฟไหม้มีอีกที่หนึ่ง<ฆ>นะครับอันนี้ไม่ได้ไหมในรถแล้วไหม้บ้านนะครับไหม้บ้านคุณยายวัย79ปีนะคุณยายบอกว่ากําลังนั่งเล่นอยู่ในบ้านนี่แหละมาเห็นห้องอีกห้องคือบ้านมี3ห้องบ้านชั้นเดียวนะฮะมีสามห้องมีอยู่ห้องหนึ่งอะควันมันพวยพุ่งออกมายายเลยเข้าไปดูเอ้าไฟไหม้บ้านก็รีพยายามจะเอาถังน้ําเนี่ยตักน้ําเพื่อไปดับไฟแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ทันก็เลยต้องยืนดู บ้านตัวเองไฟไหม้โธ่ห่ยเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเอารถมาเจคันนะครับของอบตเนี่ยปู้ภัยอีกยีกว่าคนเนี่ไม่ไหม้จากห้องนี้บ้านปูนชั้นเดียวนะครับแต่ว่าโครงสร้างหลักๆเป็นไม้อเลยไปเร็วเลยครับบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่เจ็ดตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับก็ควบคุมเพลิงได้นะครับหลังจากฉีดน้ำไปประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะฮะ แล้วก็มีคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับหนึ่งในนั้นคือป้าหน่อยป้าหน่อยนี่อายุ59บอกว่าตอนเกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนนั้นเนี่ยหลับหลับอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับไม่ใช่ห้องตัวเองนะงนนแล้วได้กลิ่น,หน,นไหม้ลุกขึ้นมาฮะอุ้ยบ้านมีกลิ่นไหม้ใครหุงข้าวหุงอะไรแล้วมันไหม้หรือเปล่านะฮะออกมาดูปรากฏว่าห้องข้างๆไฟไหม้แล้วครับก็เลยรีบหนีออกมาไม่ทันได้บาดเจ็บอะไรส่วนคุณยายน้องเอี้ยง วัย79ปีท่านนี้แหละครับนั่งเล่นอยู่ภายในบ้านแล้วปรากฏว่าเห็นไฟก็พวยพุ่งออกมาจากห้องห้องหนึ่งก็เลยรีบค<า>ว้าถังน้ำเนี่ยท่านนี้และครับที่เล่าให้ฟังตอนต้นจะเอาไปดับไฟแต่ไม่ทันแล้วนะครับไฟลามอย่างรวดเร็วสุดท้ายแจ้งเจ้าหน้าที่ก็มาคุมเพลิงได้แต่ว่าเสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับ พอถอของสอพมือนครนายกตอนนี้เนี่ยมาตรวจสอบเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นสายไฟลัดวงจรโอ้ไฟฟ้าลัดวงจรบ้านเก่านะฮะก็ต้องตรวจสอบสภาพกันด้วยบางทีสายไฟเนี่ยทิ้งไว้นานมันก็ชำรุดลัดวงจรกันได้นะครับค่ะก็เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหยุดยาววันปีใหม่หลายคนก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านบางทีไม่ได้ดูแลเรื่องฟืนไฟอะไร ก็เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรก็บ่อยครั้งอยู่นะคะเขาถึงมีโครงการฝากบ้านไว้กับตํารวจใช่ไหม <ừ> ใช่นอกจากเรื่องของโมยกระโจนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องอย่างเงี้ย <c oughs> เหตุแบบอุทกภัยอุทก,กภัย <c oughs> ไฟไหมอัคีภัยเอออัคีภาย,อ,าายอะไรแบบนั้นนะอุบัติเหตุก็คงต้องย้ําเตือนกันอยู่นะคะโดยเฉพาะขาซิ่งขาที่ขับเร็วๆเนี่ยนะรถกระบะคันนี้ขับมาอย่างเร็วเลยเสร็จป ไปชนกับต้นปาล์มที่เขาจอดไว้เอเขาปลูกไว้หน้าบ้านไ่จอดต้นปาล์มปลูกไว้หน้าบ้าน <c oughs> แต่รถกระบะเนี่ยซิ่งปึ๊กว่าต้นปาล์มไปล้มละระเนรนาดหมดเลยเสร็จปุ๊บหายไปเลยค่ะนั่นมาแล้วเหมาไปหมดเลยฟึบเออคุณพี่เขาไม่เห็นหรอหรือว่ามันเป็นเงาเงามันมันยังไงนะมันชนไปได้ทั้งหมดเลยล้มไปหมดเลยนะคะต้นปาล์มมันก็สูงอยู่นอะอ รถกระบะคันนี้มาอย่างเร็วเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ชัยพฤกษ์2ซอย2ตำบลหนองเปเื่อยเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะ3ต้นซึ่งเป็นต้นปาล์มหกักโค่นได้รับความเสียหายแล้วก็มีชิ้นส่วนอะไหล่รถกระบะคันต้นเหตุตกอยู่ที่ซากต้นปาล์มด้วยนี่สภาพให้เห็นเลยนะคะเจ้าของบ้านเขาออกมาเนี่ยโอ้โหเซ็งเลยอะไรกันเนี่ยรถกระบะจะรีบอะไรขนาดนั้น ถ้าชนแล้วกลับมารับผิดชอบก่อนฟังหน่อยค่ะมีคนขับชนต้นไม้อะค่ะขาดหมดเลยแล้วก็สายไฟมันลงมาพาดอยู่ห้องปั๊มแล้วก็มีประกายไฟขึ้นมานะคะ่ะแล้วไอ้คนที่ชนมันก็ไปเลยมันมาเหยียบมาเร็วมากเขาน่าจะมีความรับผิดชอบสักหน่อยหนึ่งลงมาดูลงมาอะไร ถ้าเผื่อมีเด็กมีเล็กอยู่ถนนน่ะตายเลยเราต้องแจ้งความค่ะถ้าเขาดูแลลงมารับผิดชอบตั้งแต่ที่แรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรแต่ตอนนี้เราห่วงความปลอดภัยของคนในซอยด้วยค่ะถ้าจะขับเร็วขนาดนี้เออถ้าจะขับเร็วขนาดนี้เนี่ยคนในซอยเขาก็กลัวจะไม่ปลอดภัยนะคะเกิดมีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเดินเล่นอยู่บนซอยทำยังไงนี่บอโหูมาอย่างฟับไปเลยเหมาไปเลยแล้วก็ ขับต่อไปไม่จอดไม่ลงมาดูไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคะเบื้องต้นก็ไปแจ้งความกับทางตํารวจสพบางละมุงค่ะให้ช่วยติดตามคนขับมาดําเนินคดีแล้วก็มารับผิดชอบต่อค่ะครับฝากเป็นอุทาหรณ์อีกแล้วนะครับมีข่าวแบบนี้เป็นประจําก็คือข่าวการที่ขับรถอยู่เนี่ยแล้วก็ทําโทรศัพท์ตกที่พื้น แล้วก็ก้มลงไปเก็บโดยเฉพาะคนขับนี่แหละขับขับอยู่แล้วก็ก้มไปอย่างงี้บางทีมือเนี่ยควานหาไม่เจอไงอยู่ไหนวะไอตอนแรกยังได้อยู่จับพวงมาลัยแล้วก็ควานควานพอไม่เจอก็มักจะเหลือบอ๋อนะถูกไหมฮะพอเลือบปั๊บนี่แหละไม่ได้ดูด้านหน้าเงยหน้ามาอันนี้รถใหญ่ด้วยคุณสองรถใหญ่นะฮะเป็นรถบรรทุก4ล้อแล้วก้มลงไปเก็บมือถือสุดท้ายเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าเบรกด้านหน้าเนี่ยเป็นกระบะตู้ทึบ ก็ซัดเขาเต็มๆตัวเองสาหัสเลยนะฮะจุดตรงที่เกิดเหตุนเนี่ยคือบริเวณหลังด่านเก็บเงินบางแก้ว2กําลังจะมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีนี่กำลังจะขึ้นทางด่วนซะด้วยในพื้นทนี่อำเภอบางพลีสมุทรปราการนะครับก็เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุแล้วไปช่วยเหลือคันที่ก้มเก็บโทรศัพท์นั่นแหละคนขับเนี่ยคือพอชนท้ายเขาด้วยความแรงรถมันบีบอัดเนี่ยฮะ<อ>เนี่ยดูสภาพนะฮะสาหัสเลย คุณวราพลอายุ49นะฮะโชเฟอร์รถบรรทุก4ีล้อคันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีกว่านะครับใช้เครื่องตัดทางงัดแงะแล้วก็เอ,เ,อเอาตัวคุณวราพลเนี่ยออกมาด้านนอกอม,มีแผลจากการบริเวณแขนและขานะฮะอาการถือว่าก็หนักอยู่แหละครับปถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงกันมีคนเจ็บ3รายเหตุการณ์นี้อีก2รายเนี่ยเจ็บเล็กน้อยจากคันหน้านะครับอาจจะมีกระแทกบ,บ้าง นี่นะฮะเบื้องต้นเจ้าตัวก็บอกว่ากําลังก้มลงเก็บโทรศัพท์มือถือที่ตกลงพื้นนะครับเงยหน้าขึ้นมามเรียบร้อยฮะเสยท้ายชาวบ้านเขาไปก็เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานถ่ายรูปจุดเกิดเหตุไว้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์เรื่องของค่าค่าเสียหายกันอีกครั้งหนึ่งทางเยอะอยู่นะครับใช่ค่ะน่าอยู่เลยเตือนสติกันด้วยนะคะ